จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กเอ็กซ์ช็อตสวัสดีครับอยู่กับ intelhawkzone.com นะฮะวันนี้เลยครับก็เป็นวันที่การ์ดจอ AMD Radeon RX 470เปิดตัวนะครับหลังจากที่เราได้เห็น RX 480กันไปแล้วนะครับซึ่งการ์ดตัวนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดที่คุ้มค่าประสิทธิภาพดียอดขายก็โอเคดีเลยเช่นกันนะครับจากการที่คนจัดสเปคก็เป็นหนึ่งในการ์ดที่ฮิตที่สุดณเวลานี้เหมือนกันนะครับด้วยราคาที่มีตั้งแต่ระดับ 9,000 กว่าจนไปถึง 10,000 ต้นๆนะครับกับประสิทธิภาพที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเทคโนโลยีใหม่ของ AMD Polaris นะฮะวันนี้รุ่นน้องของเขาเปิดตัวมานะครับกับ RX 470นะฮะซึ่งตัวที่อยู่กับอิงในวันนี้ก็จะเป็นจากทางค่าย MSI นะครับเป็นการ์ดแบบ custom made นะฮะโดยที่ PCB ทุกอย่างซิงค์อะไรต่างๆจะเป็นของ MSI ออกแบบทั้งหมดนะครับอันนี้ประสิทธิภาพเปิดตัวมาก็อาจจะไม่ใช่ reference หรือว่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานนะครับแต่ว่าเป็นค่า custom จากทาง MSI เพราะฉะนั้นก็น่าจะแรงกว่าตัว reference แล้วก็เย็นกว่าตัว reference นิดหน่อยนะครับแต่ว่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าRX 470ตัวนี้มันจะน่าสนใจสมกับที่รอคอยหรือเปล่าครับมาเริ่มกันที่หน้ากล่องก่อนเลยนะครับธีมหน้ากล่องของทาง MSI Gaming X ก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันทุกรุ่นแหละฮะแต่ว่าก็ขออธิบายนิดนึงละกันแดงกับดำมีรูปการ์ดจอตรงนี้ Sync Twin Frozer 6 VI นะครับ V ก็คือรุ่นที่แล้วการ์ดเจนที่แล้วตอนนี้มาเจนใหม่ที่เป็นพวก GTX 1000กับ RX Series นี้ก็จะเป็น Twin Frozer 6แล้วนะครับโดยที่นี่เลยที่แตกต่างกันก็จะเป็น GPU นี้ RX 480ก็จะเขียน480 470ก็จะเขียน470ก็เป็นแนวนี้ทั้งหมดนะฮะด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นแพทเทิร์นหลักๆของ Gaming X เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Custom LED Lightning ที่มี Gaming Glow มีโลโก้ MSI ปรับสีได้หรือว่า Play Hard Stay Silent ด้วย Sync Twin Frozer 6ปรับแต่งด้วยโปรแกรม Gaming App ได้เช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าว่าภายในจะมีอะไรบ้างมาดูของที่ได้มาในกล่องบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตามมาตรฐานของ Gaming X ตัวอื่นเหมือนกันนะครับคือมีตัวการ์ดมาให้มีใบคู่มือการลงทะเบียนมานะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้นะฮะเพื่อลงทะเบียนการรับประกัน Quick User Guide นะครับโดยที่ Gaming X จะใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้ง OC Series Gaming Series แล้วก็ Armor นะฮะไม่ใช่ Gaming X อย่างเดียวนะครับก็จะเป็นมาตรฐานนะการติดตั้งการ์ดจอก็คงจะเหมือนกันทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับส่วนนี้จะเป็น CD Bundle นะฮะซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าแนะนำให้ไปโหลดไดเวอร์จากทางหน้าเว็บ AMD จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครีมสันล่าสุดแล้วก็ Gaming App นะครับ Gaming App เวอร์ชันล่าสุดก็สามารถโหลดได้ผ่านหน้าเว็บ MSI เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะ Windows 10นะครับมีโลโก้อยู่เพราะฉะนั้นแนะนำว่าใช้การ์ดตัวนี้ใช้ Windows 10เถอะครับการ์ดมาซัพพอร์ต DX 12แล้วด้วยฮะดูตัวการ์ดกันบ้างนะครับตัวการ์ด Pattern Star Gaming X นะฮะมี Sync Twin Frozer 6มีสติ๊กเกอร์แปะPlay Hard Stay Silent หรือว่า Zero Forcer แปะมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีของทาง MSI ที่เวลาการ์ดจอเนี่ยสมมติอุณหภูมิมันไม่ถึงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะสัก60องศานะถ้าไม่หมุนไม่ถึง60องศาพัดลมก็จะไม่หมุนนะครับถ้าถึง60มันก็จะเริ่มหมุนเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะปรับรอบตามอุณหภูมิและโหลดของตัวการ์ดไปนะฮะอธิบายตัวซิงค์กันก่อน Twin Forcer 6เนี่ยทางด้านหน้าจะมีฝาครอบพลาสติกตรงนี้นะครับโดยที่มีอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะอธิบายภาษาไทยว่าไงนะฮะแต่ว่าทาง MSI เขาเรียกว่า Gaming Glow นะฮะเวลาเล่นเกมหรือว่าเวลาใช้งานนะฮะเปิดเครื่องขึ้นมาพวกเนี้ยก็จะมีไฟ LED ติดขึ้นมาเพื่อความสวยงามและดุดันของตัวการ์ดนะครับแดงตัดดำมีพัดลม Torx Fan 2อยู่ตรงนี้นะฮะโดยที่พัดลม Torx Fan 2เนี่ยมีการออกแบบบายพาสมาเห็นมั้ยฮะให้มันดูหักๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้ลมไม่กระจายออกด้านข้างนะครับแต่ว่าจะเป่าอัดลงไปตรงๆบนตัวแผ่นฟินทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนนั้นดีขึ้นนะฮะมีอะไรอีก RX 470เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะก็คือนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะทางด้านข้างมีรูรับพลังงานเป็น8พินจาก power supply 1หัวนะครับแต่ว่าอันนี้อย่าลืมนะครับว่ามันไม่ใช่การ reference นะฮะการออกแบบต่างๆก็จะแตกต่างกับการ reference อย่างแน่นอนนะครับตัวนี้เป็น custom จาก MSI ทางด้านข้างจะเห็นว่ามี heat pipeขนาดใหญ่2อันพาดผ่านมาตรงนี้แล้วก็โลโก้ MSI ซึ่งโลโก้ MSI ตรงนี้สามารถปรับแต่งสีได้ RGB นะครับผ่าน Gaming App ของเขาเลยก็แพทเทิร์นหน้าตาก็เหมือนกับ Gaming X ตัวอื่นนั่นแหละฮะ
ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีฮีทไบพาดมาอีก2ฝั่งนะฮะ2อันตรงนี้แต่ว่าทางด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นนี้ไม่ได้มีแบ็คเพลทมาให้นะครับในขณะที่รุ่นใหญ่กว่านี้ RX 480ของ Gaming X จะมีแบ็คเพลทมาให้นะฮะก็ดูแล้วจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับน่าจะตามราคาของตัวการ์ดด้วยแหละที่ตัวนี้จะถูกกว่าตัว480นะครับเลยไม่ได้มีแบ็คเพลทมาให้แต่ว่าตัวการ์ดก็ยังเป็นตัวการ์ดขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะฮะหนักไหมก็หนักพอตัวนะฮะแนะนำว่าเวลาใช้งานหาอะไรมาค้ำการ์ดนิดนึงมิฉะนั้นมันอาจจะมีการ์ดงอลงไปด้านหน้าได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีแบ็คเพลทด้วยเช่นกันตรงนี้ส่วน IO มีอะไรบ้าง DVID Dual Link นะครับ HDMI 1ช่อง2ช่องนะครับ Go Play ทั้งคู่นะฮะสามารถใช้ 4K ที่refresh rate สูงๆได้นะครับเพราะเป็น HDMI Gen ใหม่แล้ว 2.0 DisplayPort 2ช่องนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่มี Go Play มานะฮะซึ่งทุกอันเนี่ยเมื่อกี้ยังได้เห็นไปละทาง MSI เขาก็ปิดมาให้ทั้งหมดนะครับเผื่อช่องไหนไม่ได้ใช้ก็ปิดไว้จะได้ไม่มีคราบออกซงออฟไซด์หรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ฮะมาต่อมาเราจะแกะซิงค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการแกะซิงค์เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นเลยไม่แน่ใจว่าทำไมมีรูน็อตมาเยอะแยะนะครับถึงแม้ว่าการยืดฮีทซิงค์เนี่ยจะมีอยู่แค่4ตัวก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้มีวอยมาเช่นกันนะครับถ้าทำอย่างนี้นะฮะประกันหมดนะครับอย่างที่ผมทำตรงนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับหมดไปแล้วนะครับประกันตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแกะหรอกครับถ้าเราซื้อไปใช้เองนะฮะซิงค์ทวินฟอสเซอร์6เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นซิงค์ที่ใหญ่โตมโหฬารอยู่แล้วนะครับน่าจะคุมอุณหภูมิได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราแกะอันนี้เพื่อให้ดูเฉยๆนะครับว่าใต้ PCB นี้มันมีอะไรอยู่บ้างน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับการแกะหลักๆการ MSI จุดสังเกตและวิธีการระวังนะครับไม่ให้เกิดปัญหาตอนแกะซิงค์ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะจะมีพินในส่วนของ RGB อยู่นะครับไฟตรงนี้เลยเราแกะให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยไปแกะที่เหลือนะครับไม่เช่นนั้นอย่าไปกระชากแรงเดี๋ยวตัวสายพินมันจะขาดนะฮะมาดูตัว PCB กันบ้างนะครับหลังจากที่เราได้แกะซิงค์แล้วนะครับขออธิบายสถาปัตยกรรมและข้อมูลทางวิศวกรรมของ RX 470ก่อนละกันนะฮะนี่เลยนะครับ GPU นะฮะตัวนี้จะเป็น Polaris 10 Pro นะครับในขณะที่ RX 480จะเป็น Polaris 10 XT นะครับแต่ว่าทั้งคู่ก็จะใช้กระบวนการผลิตเทคโนโลยีแบบ FinFET 14นาโนเมตรเหมือนกันนะครับได้ไซส์212square millimeter หรือว่า square millimeter เท่ากันนะครับทรานซิสเตอร์ 5.7 บิลเลียนเท่ากันที่แตกต่างกันก็คือ Steam Processor นะฮะที่ตัวนี้จะมีอยู่ที่2048หน่วยและ RX 480จะมีอยู่ที่2304หน่วยนะครับค่าคอร์คล็อกค่าเมมคล็อกอันนี้ขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่การ์ด reference นะฮะแต่เดี๋ยวเราดูใน GPU set อีกทีนะครับโดยที่พลังการประมวลผลตัวนี้จะอยู่ที่ 4.9 เทราฟลอปในขณะที่ RX 480อยู่ที่ 5.8 เทราฟลอปนะครับมีอะไรอีกนะฮะค่า TDP ของเขาการ์ดตัวนี้ออกแบบมาที่120วัตต์ในขณะที่ RX 480อยู่ที่150วัตต์นะครับ PDP ส่วนอื่นนะครับคัสตอมจากทาง MSI เองนะฮะโดยที่ภาคจ่ายไฟต่างๆก็จะเป็น Military Class ทั้งหมดนะฮะโชค NFC ตรงนี้อย่างที่เห็นเลยมีกี่อัน1 2 3 4นะครับอาจจะใช้ PCB ร่วมกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ไม่มีอยู่2ตัวนะครับอันนี้เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพของทาง MSI ที่ระบบภาคจ่ายไฟต่างๆของเขานั้นมีคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ Voltage Regulator Module ทั้งหลายนะครับ VRM อะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีแผ่นอลูมิเนียมเป็นซิงค์แปะมาด้วยตรงนี้แคปทั้งหมดเป็น Solid นะฮะ PCB แบบด้านกันความชื้นนะฮะโดยที่พวกเนี้ยจะมีลมจากฮีทซิงค์ท็อกแฟน 2.0 เป่าผ่านลงมาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อมาเราไปดูตัวฮีทซิงค์กันบ้างมาดูในส่วนของฮีทซิงค์กันบ้างนะครับจากทาง MSI Gaming X หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใช้ซิงค์ Twin Frozer 6นะฮะหน้าตาข้างนอกอาจจะเหมือนกันตรงฝาครอบอาจจะเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือข้างในนี่นะฮะพวกแผ่นฟินพวกฮีทไปอะไรต่างๆนี่แหละที่มันจะกำหนดนะครับว่าการ์ดตัวนั้นราคาถูกหรือราคาแพงการ์ดรุ่นท็อปหรือว่ารุ่นเมนสตรีมก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าหน้าตานอกจะเหมือนกันก็ตามตัวนี้นะครับมีฮีทไพป์หลักๆแล้ว2เส้นแต่ว่าพาดไป2ฝั่งก็นับเป็น4เส้นละกันนะฮะโดยที่แผ่นเพลทตรงนี้นิกเกิลเนี่ยชุบนิกเกิลมาจะสัมผัสกับกระดอง GPU โดยตรงนะครับผ่านซิลิโคนตรงนี้นะฮะที่เป็นซิลิโคนเทาคุณภาพสูงอยู่แล้วแต่หลายคนอาจจะคิดว่าซื้อมาการ์ดจอบางทีต้องเอาไปเปลี่ยนซิลิโคนหรือเปล่ามันเลยทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าตัวนี้เขาให้ซิลิโคนคุณภาพสูงมาอยู่แล้วนะฮะ
ถึงแม้ว่าไม่รู้ทำไมตัวนี้เขาทามาหนาผิดปกติก็ตามนะครับแต่ว่าก็เมื่อกี้ลองเทสอุณหภูมิดูแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เดี๋ยวเราไปดูอีกทีตามผลเทสนะฮะแทนฟินก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่ได้หนาหรือว่าไม่ได้บางจนเกินไปนะครับระยะห่างก็พอเหมาะนะครับให้พัดลมทอร์กแฟน 2.0 ที่แอบอยู่ด้านล่างเนี่ยเป่าทะลุผ่านมันออกมาเพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็ระบายความร้อนให้พวกเม็ดแรมแล้วก็ VRM ต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าตัวนี้เม็ดแรมจะไม่ได้มีซิงค์แปะมาก็ตามแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราไม่โอคอกเยอะๆไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเรามีพัดลมขนาดใหญ่2ตัวด้านล่างคอยเป่าอัดตลอดเวลาอยู่แล้วครับมาดูกันที่ GPU Z ของ RX 470บ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น 1.9.0 ซึ่งณเวลาที่เราเปิดให้ดูตอนนี้นะครับการ์ด RX 470ยังไม่เปิดตัวนะครับแต่ว่า 1.9.0 ก็ยังเห็นรายละเอียดมาครบถ้วนเช่นกันนะครับโดยที่สถาปัตยกรรมของเขาก็จะเป็น Elsmere เช่นเดียวกับ RX 480นะฮะกระบวนการผลิตเทคโนโลยีก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับหรือว่า14นาโนเมตร Polaris นะฮะตัวนี้ซับเวนเดอร์การ์ดที่เราได้มาเป็นการ์ดจากทาง MSI นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การ์ดreference นะฮะยังไงก็ตามก็ลองดูกันไปก่อนละกันนะครับไม่แน่ใจว่าการ์ด reference จะมีค่าคล็อกแล้วค่า memory ที่ต่ำกว่านี้หรือเปล่านะฮะเรามาดู memory กันบ้างนะครับ memory ตัวนี้ GDDR5 จากทาง Hynix นะครับ216บิต bandwidth 211.2 GB ต่อวินาทีขนาด4 GB นะครับตรงนี้ก็เห็นละว่าเป็นรุ่นที่น้อยกว่า RX 480ซึ่งมาตรฐานส่วนใหญ่ที่ขายกันจะเป็น 8GB นะครับอ้อเกือบลืมเชดเดอร์ตัวนี้มี 2048 Unified Unit นะฮะแล้วก็ซัพพอร์ต DirectX 12เช่นเดียวกันตามสถาปัตยกรรมของ Polaris เลยนะครับตอนนี้อย่างที่ว่าไปนะครับคล็อก1242 Memory 1650นะครับตรงนี้ไดเวอร์ณเวลานี้นะครับก็ยังไม่มีไดเวอร์ที่ออกมาหลังจาก RX 470เปิดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกับที่เทส RX 480ก่อนหน้านี้นะครับ Windows 10 64 bit เช่นเดิมเดี๋ยวเรารอดูคะแนนเบนช์มาร์กกันดีกว่าเอาเป็นว่าเรามาลองเบนช์มาร์กกันดีกว่านะครับการ์ดตัวนี้ผมก็จะมองว่าให้มันเล่นที่ 1,040 ก่อนละกันนะฮะแล้วคะแนนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าสำหรับ Firestrike Extreme นะครับซึ่งเป็นเบนช์มาร์กตัวเดียวกับที่เราใช้เทส RX 480เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยคะแนนของตัวนี้นะครับ RX 470นะฮะ 4,802 คะแนนคือคะแนนรวมนะครับส่วนกราฟิกสกอร์ที่ 5,204 นะครับถ้าถามว่าเทียบกับ RX 480เป็นยังไงนะครับอันนี้ผมขอไม่เทียบกับตัว reference นะเพราะว่าการ์ดตัวนี้ไม่ใช่ reference แต่ผมจะเทียบกับของ MSI RX 480 Gaming X ละกันนะครับโดยที่ตัวนั้นนะฮะของ MSI จะอยู่ที่ 5,200 ปลายๆนะครับและกราฟิกสกอร์ที่ 5,800 ปลายๆนะครับในขณะที่ตัวนี้อยู่ที่ 5,200 กับ 4,800 นะครับก็ถือว่าความแรงก็มีแตกต่างกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ในส่วนของคะแนนนะฮะเดี๋ยวต่อมาเราไปดูการเล่นเกมดีกว่าครับเกมที่เราจะเทสนะครับก็เช่นเดิมนะฮะเกม GTA 5นะครับอันนี้เป็น DirectX 11นะฮะ resolution ที่ใช้จะเป็น 2560x1440 นะครับหรือว่า 2K นั่นเอง 2560x1440 โดยที่ทุกอย่างเราปรับไว้สุดหมดยกเว้น MSA VSync FPGA ปิดไว้นะฮะเพื่อเห็นเฟรมที่แท้จริงนะครับอันนี้อันไหน Very High ได้ก็ Very High อันไหนขึ้นไปที่ Ultra ได้เราก็ Ultra นะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูเฟรมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า RX 480เทสระดับนี้ไปแล้วผมถือว่ามันค่อนข้างจะสบายๆนะครับพอลงมา RX 470จะยังสบายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างสบายอยู่เหมือนกันนะฮะโดยที่ยังวิ่งอยู่ที่60กว่า50อย่างนี้นะฮะ50กว่าครับผมแรงไม่เท่า RX 480แต่ว่ายังถือว่าเล่นได้สบายๆนะฮะสำหรับ 1040p เกมปี2015 Open World อย่างนี้60กว่ายังมีใกล้ๆ VSync นะครับเกมนี้ VSync อยู่ที่ประมาณ60นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามัน60กว่ามันก็ยังถือว่าไม่จำเป็นต้องเปิด VSync นะครับเพราะมันไม่ได้โดดขึ้นไปไกลมาก transition กลางวันกลางคืนนะครับมีเริ่มมาที่70แล้วก็60ปลายๆใช
ฉากนี้นะครับจะเป็นการเรนเดอร์ที่หนักที่สุดนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยพาร์ติเคิลค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เปิดดีเทลอะไรต่างๆไว้เต็มด้วยนะฮะเฟรมก็หล่นไปที่40กว่าๆนะครับแต่ว่ายังถือว่าลื่นสบายๆเพราะมันยังเกิน30ไปไกลอยู่นะฮะยันคืน50กว่า60นะครับแรงได้ที่เลยนะฮะสำหรับการ์ดระดับเมนสตรีมอย่างนี้เรื่องราคานะครับณเวลาที่ผมเทสตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันกี่บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องถูกกว่า RX 480นะฮะ RX 480มันก็คุ้มอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าประสิทธิภาพ 1040ยังเล่นได้สบายๆก็น่าเป็นอีกการ์ดนึงที่น่าสนใจมากเลยเหมือนกันการจราจรในเมืองนะครับฉากนี้เราจะเล่นบ่อยที่สุด80กว่าอย่างเงี้ยมาได้เลยครับ70กว่ารถชนอาจจะมีเฟรมตกนิดนึงแต่ว่าตกจนเราก็ยังไม่รู้สึกนะเพราะมันไม่ตกไปต่ำกว่าวีซิงทะลุวีซิงตลอดเวลานะครับเดี๋ยวดูฉากระเบิดกันก็ตกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับ1440ที่บอกได้เลยว่าเล่นสบายๆมากครับก็เมื่อกี้เราเห็น1440นะครับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะด้อยกว่า RX 480มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคามันก็ต่างกันนะฮะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเล่นสบายๆมากนะฮะอันนี้เราจะมาลองเล่น 4K ให้ดูดีกว่านะครับว่าไอ้ 4K เนี่ยมันจะต่างจากตัว1040ยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะยังไหวหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามารอดูเบนช์มาร์กกันเลยนะครับค่าเซตติ้งตามเดิมนะครับ Very High Ultra อย่างที่เห็น3337เท่ากับเทปอื่นที่เราเทสนะฮะ 4K ทุกอย่างวิดีโอเมมโมรีใช้ไปเท่ากันแต่มี 4 กิกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นขีดเหลืองละแต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าถามว่าลื่นไหมตอบว่าไม่ลื่นนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะฮะ RX 470กับ 4K ดูเฟรมนะครับใกล้ๆกับเครื่องคอนโซลอยู่อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็ยัง20กว่าๆนะครับเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่อาจจะไม่ลื่นอย่างที่ใครหลายคนต้องการนะครับถ้าจะ 4K นะฮะคุณคงต้องไปมอง RX 480มากกว่านะครับเนี่ยเฟรมก็อยู่ใกล้ๆประมาณเครื่องคอนโซลนะฮะ20กว่าๆนะครับเล่นได้อยู่นะฮะทรานซิชั่นกลางวันกลางคืนนะฮะฉากน้ำเนี่ยจะเป็นฉากที่อย่างที่ได้ว่าไปในทุกเทปนะครับก็คือพาร์ติเคิลน้ำจะเยอะทำให้การเรนเดอร์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เฟรมก็จะร่วงหนักตามไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นเลยตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะครับก็เรียกได้ว่ามีหน่วงนิดหน่อยสามสิบกว่าๆใกล้ๆเครื่องคอนโซลนะฮะแต่ลืมนะครับเครื่องคอนโซลนี้ไม่ใช่ 4K นะฮะมา25 26 2730กว่านะครับสบายๆอยู่ตรงนี้รถชนตกไปสักแค่ไหนลงมาแค่2เฟรมนะฮะถือว่าโอเคอยู่ไม่ตกเลย
รมยังพอถูถ่ายได้อยู่นะก็โอเคผ่านไปนะครับถือว่าพอเล่นได้แต่อาจจะไม่ลื่นมากถ้าอยาก 4K ไปดู RX 480ดีกว่าครับอันนี้นะครับเรามาลอง DirectX 12กันบ้างนะครับซึ่งการ์ดตัวนี้น่าจะทำได้ดีกว่าการ์ดเจนที่แล้วของ AMD นะครับเพราะว่า Polaris นี้ออกแบบมาสำหรับ DirectX 12โดยเฉพาะนะฮะเอาเป็นว่าค่าเซตติ้งเนี่ยเราก็จะใช้อันเดียวกับ RX 480เลยนะครับเกม Ashes of the Singularity นะฮะซึ่งเราจะปรับไว้ที่ 2K นะครับ 1440แล้วก็จะค่าเซตติ้งที่ crazy นะครับหรือว่าปรับสุดทุกอย่างแบบ default ของเขานะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคะแนนเฟรมเฉลี่ยจะเป็นยังไงก็คะแนนออกมาแล้วนะครับ Ashes of the Singularity ที่140นะครับแบบDirect 12ก็ออกมาอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะครับสำหรับการระดับ mainstream นี้คะแนนของ Steam VR Performance Test นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ Steam เนี่ยเขา evaluate หรือว่าให้คะแนนเครื่องเรานะครับว่าเครื่องเราเนี่ยมันพร้อมการเล่น VR แค่ไหนนะครับซึ่ง RX 470ตัวนี้จะอยู่ในระดับที่พร้อมนะครับอย่างที่เห็นเลยอยู่ที่ประมาณ high สลับกับ very high โดยที่มีเฟรมเทสไปทั้งหมด 8,671 เฟรมนะครับถือว่ารองรับการเล่นแบบ VR นะฮะแต่อาจจะสู้ RX 480ไม่ได้นะครับก็ตามราคานะฮะถ้า RX 470ก็จะมีกราฟสูงขึ้นมากว่านี้หน่อยครับมาดูอุณหภูมิกันต่อนะฮะเราใช้ GPU Z เหมือนเดิมแล้วก็จะใช้คอมบัสเตอร์ในการเบิร์นฟูลโหลดนะครับตอนนี้เราไอเดียลอยู่นะฮะ49องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้เพราะว่าพัดลมมันก็ไม่ได้หมุนนะครับตามสไตล์ของ MSI Zero Frozer นะครับคืออุณหภูมิถ้ามันไม่ถึงจุดๆนึงมันก็จะไม่หมุนนะครับอย่างนี้เห็นเลยแฟนสปีด0แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันค้างอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเรากดฟูลโหลดนะครับมันก็จะไปถึงอุณหภูมิจุดหนึ่งที่มันหมุนแล้วก็รอบตรงนี้ก็จะหายเพี้ยนนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าตอนนี้ผมกดฟูลโหลดไปละพัดลมก็หมุนทันทีนะครับโดยที่โดดขึ้นมาที่63องศาเซลเซียสรอบยัง800กว่าอยู่นะครับ64ขึ้นช้าละนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะทิ้งไว้สัก15นาทีละกันนะฮะแล้วเรากลับมาดูกันว่ามันจะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ประมาณกี่องศาครับเราทิ้งไว้กว่า15นาทีแล้วนะครับอุณหภูมิตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับอยู่ที่72องศาเซลเซียส71 72 73นะครับสวิงอยู่ประมาณนี้แต่ว่าที่ต้องสังเกตนะฮะอุณหภูมิเนี่ยผมบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทดลองใช้ RX 480ของ MSI ไปแล้วนะครับอันนั้นอุณหภูมิก็จะใกล้เคียงกันที่71 72เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ RX 470มันควรจะเย็นกว่าใช่ไหมแล้วทำไมมันถึงไม่เย็นกว่านะฮะที่แตกต่างก็คือตรงนี้เลยรอบพัดลมนะครับของ RX 480ตอนนั้นที่ผมใช้ฟูลโหลดทิ้งไว้นานรอบอยู่ที่ประมาณ 30% โดยที่อยู่ประมาณ 1,200 กว่ารอบแต่ว่าตัวนี้ผมฟูลโหลดทิ้งไว้มันก็ไปสุดอยู่แค่ 18% หรือว่า800กว่ารอบเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่า RX 470ตัวนี้เย็นกว่า RX 480นะฮะแล้วก็เรื่องเสียงอะไรต่างๆนี่ก็บอกได้เลยว่ายังไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่ามองไปที่พัดลมตอนนี้มันเอื่อยมากนะฮะหมุนช้าๆยังไม่ถึงพันรอบด้วยซ้ำนะฮะซิงค์ Twin Forcer 6เขาก็ถือว่าคุมอุณหภูมิได้ดีแล้วก็เย็นจริงครับตรงนี้การบริโภคพลังงานบ้างนะครับตอนนี้เราไอเดียลอยู่นะฮะซิสเต็มของเรามี Core i5 6600K มีหม้อน้ำ2ตอนพัดลม2ตัวปั๊มน้ำ1ตัว SSD 1ลูกและฮาร์ดดิสก์อีก1ลูกนะครับก็ยังไงดีนะฮะค่าไอเดียลจริงๆแล้วมันก็แทบจะเท่ากันทุกการ์ดจอนะฮะเพราะว่ามันไม่มีโหลดอะไรเลยตรงนี้นะครับพัดลมก็ไม่ได้หมุนอยู่แต่เดี๋ยวเราจะลองกดฟูลโหลดเฉพาะตัวการ์ดนะฮะดูซิว่าทางซิสเต็มเราเนี่ยมันจะโหลดขึ้นมาที่กี่วัตต์บอกก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้นะฮะแต่ผมเท่าที่เทส RX 480ของ MSI มาก่อนหน้านี้นะฮะตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ240กว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวดูซิว่าตัวนี้จะอยู่ที่กี่วัตต์ก็ต่ำกว่ากันนิดนึงนะครับตัวนั้น240กว่าตัวนี้230กว่าเกือบ240แล้วก็มี240ต้นๆบ้างนะครับแต่ก็น้อยกว่าตัวนั้นนิดหน่อยนะฮะก็ยังถือว่าเป็นการ์ดที่ประหยัดพลังงานอยู่ครับ
สำหรับ RX 470วันนี้เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งการ์ดที่ประสิทธิภาพถือว่าได้เลยนะฮะสำหรับราคาของเขานะครับที่ราคาเปิดตัวเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 8,590 บาทนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น MSI Gaming X ราคาน่าจะสูงกว่านั้นหน่อยแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่เอาเป็นว่ารออ่านใน description ละกันนะครับทางด้านล่างของวิดีโอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ข้อมูลเมื่อไหร่ผมจะลงไปอัปเดตในนั้นเองนะฮะส่วนประสิทธิภาพของเขานะครับก็อาจจะด้อยกว่า RX 480นิดนึงแต่ผมยังถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับสำหรับการเล่นเกมที่ 1440p ที่สามารถทำได้แต่ว่าถ้า 4K คงไม่ต้องไปมอง RX 480มากกว่านะครับ1440ระดับนี้ 1080คงไม่ต้องถามแล้วนะครับน่าจะเล่นได้สบายๆนะฮะส่วนเรื่อง VR นะครับตัวนี้ก็ยังสามารถพอทำได้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะคะแนนไม่สูงมากแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ VR ready พอเล่นได้อยู่นะฮะความร้อนก็เรียกได้ว่าไม่ร้อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ตัวเลขอุณหภูมิจะอยู่ที่ระดับ70กว่าแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าพวกรอบพัดลมเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอบพัดลมต่างๆนะมันต่ำมากนะครับ800กว่ารอบนี่คือพัดลมแทบไม่หมุนเลยนะผมเห็นมันหมุนเอื่อยๆคือแบบแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับเพราะว่า Sync Twin Forcer 6ของเขาของทาง MSI ก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งการ์ดตัวนี้มาให้เราตั้งแต่ก่อนตัวการ์ดจะเปิดตัวด้วยซ้ำนะครับยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ